สวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ในวันนี้นะครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์นั้นนะครับออกอากาศทาง Facebook Live ศาสตราจารย์โตโตอ่อนนะครับก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับและก็เรายังมีอาจารย์โตวิเคราะห์ YouTube นะครับซึ่งก็ค่อยๆเติบโตมาแบบออร์แกนิกทีละนิดทีละหน่อยก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับนอกจากนี้อาจารย์โตวิเคราะห์ยังได้รับการสนับสนุนการออกอากาศจากสื่อในเครือวิอกนิวนะครับเป็นนิวมีเดียก็ให้เข้ากับยุคกับสมัยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนโดยนิติวัฒน์ทนายความซึ่งเป็นสำนักงานที่ปรึกษาทางกฎหมายนะครับที่ผมเป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับมีปัญหาใดก็ปรึกษาได้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเราก็คงได้เห็นม็อบสีส้มนะสีส้มผสมแดงนะที่สกายวอล์กสยามสแควร์นะก็หลายท่านก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากการปรากฏตัวของแฟลตม็อบนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีการประเมินตัวเลขผู้ชุมนุมนะครับไว้มากมายนะครับบางท่านก็บอกว่า 10,000 บางท่านก็บอก 5,000 บางท่านก็บอกว่า 2,000 คนนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยทำงานเคลื่อนไหวทางการเมืองมานะครับเคยเป็นเรียกว่าที่ปรึกษานะครับทั้งเปิดและปิดนะครับจำมาหลายการเคลื่อนไหวด้วยกันนะครับก็ประเมินสถานการณ์เมื่อวานนี้นะครับคเนด้วยตาจากการดูไลฟ์สดณเวลานั้นนะครับผมคิดว่าตัวเลขโดยประมาณน่าจะอยู่ที่สักประมาณ 3,000 นะฮะซึ่งตัวเลข 3,000 สำหรับแฟลตม็อบนะครับม็อบชั่วคราวม็อบที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่ามีนัยยะนะครับมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะถือว่าฝ่ายซ้ายในประเทศไทยผมขอเรียกฝ่ายซ้ายแล้วกันนะครับในประเทศไทยผมคิดว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาจัดการชุมนุมไม่ได้หวังผลแตกหักอะไรแต่เป็นการเช็คกระแสครับเช็คทิศทางลมทางการเมืองดูอารมณ์มวลชนต่างๆว่ามีโอกาสหรือไม่นะครับที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงสถานการณ์เกิดการชุมนุมใหญ่อะไรต่างๆผมคิดว่าเมื่อวานนี้ฝ่ายซ้ายในเมืองไทยก็คงจะเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเอาไปทำเป็นวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นการทำงานการเมืองโดยปกติอยู่แล้วนะครับกล่าวโดยตัวผมเองนั้นนะครับก็เคยไปช่วยวิเคราะห์การทำมวลชนหลายครั้งด้วยกันนะครับทั้งกรณีมวลชนที่เรียกว่าสลิ่มนะตอนนั้นก็เรียกว่าเสื้อหลักสีก็เคยไปช่วยคุณหมอตุลนะครับกรณีม็อบเสอ้ายนะครับกรณีการรับมือสถานการณ์เสื้อแดงนะครับโดยเฉพาะกรณีม็อบเสอ้ายนั้นผมก็เคยประเมินสถานการณ์ต่างจากที่ปรึกษาท่านอื่นนะครับว่าคงจะไม่มีทางสำเร็จเพราะว่ากระแสตอนนั้นยังไม่ได้นะครับทีนี้มาดูสถานการณ์ม็อบส้มเมื่อวานนี้นะครับผมดูแล้วตัวเลขคร่าวๆด้วยสายตาเนี่ยน่าจะมีมวลชนมาประมาณ 3,000 ซึ่ง 3,000 สำหรับครั้งแรกผมถือว่ามีนัยยะสำคัญอาจจะขัดใจคุณผู้ชมซึ่งเป็น FC ทางฝ่ายรัฐบาลบ้างแต่แน่นอนครับถ้าเราอยากทราบความจริงเราก็ต้องตัดความรู้สึกออกไปและประเมินสถานการณ์ต่างๆตามสิ่งที่ควรจะเป็นซึ่งต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าการประเมินของผมทั้งหมดเนี่ยดูอาศัยเหตุปัจจัยเท่าที่มีอยู่นะครับเพราะเวลาเกิดสถานการณ์การชุมนุมจริงขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยแทรกสอดแทรกซ้อนเยอะนะครับมันจึงต้องมีการประเมินในขั้นต่อไปวันต่อวันนะฮะวันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ที่มันเพิ่งเกิดไปเมื่อวันนี้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับวิธีการในการมองของผมเนี่ยในการดูม็อบส้มเนี่ยนะครับผมจะดูก่อนว่าองค์ประกอบเมื่อวานนี้ถ้าท่านเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่สีส้มนะนะครับผมคิดว่าคุณหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคส้มเนี่ยที่มาปรากฏตัวเนี่ยนะครับผมว่านอกจากเป็นตัวแทนความคิดของที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่จะเรียกว่าพวกชังชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์การเมืองความไม่พอใจหลายๆอย่างเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคส้มเนี่ยผมถือว่าเขาเป็นตัวแทนของกลุ่มคน
นะครับที่ไม่พอใจรัฐบาลชุดนี้นะครับทุกกลุ่มไม่ได้เพียงกลุ่มที่เป็นคนที่เลือกพรรคส้มอย่างเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้ในการวิเคราะห์ครับผมต้องเริ่มด้วยว่าระดับนำที่เข้าไปกำหนดความคิดเนี่ยประกอบด้วยกลุ่มอะไรบ้างเพราะเมื่อวานนี้จะเห็นได้เลยว่าไม่ได้มีแค่แกนนำพรรคส้มเท่านั้นนะครับมีการปรากฏตัวของคุณยอนนะยอนวินยูนะครับก็ไปปรากฏตัวในฐานะที่เป็นสื่อใหม่มีการปรากฏตัวของนักคิดนักเขียนหลายท่านนะครับที่ถือว่าเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ในที่ชุมนุมนะและผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ปรากฏภาพถ่ายบุคคลต่างๆบุคคลสำคัญในฝ่ายนู้นต่างๆที่ได้เข้าไปร่วมในการชุมนุมเมื่อวานนี้ในการวิเคราะห์เนี่ยถ้าเรารู้ความคิดของระดับนำเนี่ยเราจะรู้ทิศทางว่าเขาต้องการขับเคลื่อนอะไรนะต้องยอมรับว่าฝ่ายส้มนั้นเนี่ยมีหลายอุดมการณ์ด้วยกันอุดมการณ์แรกก็คือพวกสายจัดพวกคอมมิวนิสต์หลงยุคนั่นเองซึ่งต้องยอมรับว่ายังมีอยู่ในเมืองไทยพวกนี้ครับจะเน้นปัจจัยในการต่อสู้ก็คือการใช้ความรุนแรงนะครับเพื่อเปลี่ยนผ่านเพื่อแย่งยึดอำนาจรัฐนะฮะแนวโน้มที่จะมาจากการนำของสายนี้นะครับก็มีโอกาสที่ต้องการสร้างมวลชนโดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิวัติประชาชนโค่นล้มนั่นเองนะครับซึ่งในพรรคส้มเองก็มีที่ปรึกษาคนสำคัญซึ่งเป็นซ้ายเก่าเขาเรียกซ้ายนักเรียนนะครับนะซึ่งเป็นน้องชายของเน็ตไอดอลอีกคนหนึ่ง Facebook นะครับก็คือรุ่นเก่าก็คือเป็นน้องของคุณไพศาลพืชมงคลนั่นเองนะดังนั้นแนวคิดของพวกซ้ายจัดนี่ก็ต้องระวังก็ยังมีอยู่ครับนอกจากนี้ครับในพรรคส้มเองต้องถือว่าพรรคส้มนั้นมีพวกซ้ายใหม่อยู่เยอะฮะซ้ายใหม่ก็คือพวกนีโอมาร์กซิสต์นะพวกนีโอมาร์กซิสต์นี่เขาจะมีความคิดอย่างนึงว่านะครับการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยนะครับมันจะมีสเปซฮะนะสเปซทั้งในเชิงพื้นที่สเปซทั้งในเชิงความคิดนะครับต้องขับเคลื่อน2 อย่างไปพร้อมๆกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนทางความคิดนั้นสำคัญมากนะครับก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากพรรคส้มเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรในสภาแล้วจะเห็นได้เลยว่าบทบาทในการอภิปรายบทบาทในการพูดอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำงานความคิดกันเข้มข้นครับนะเขาพยายามปลูกฝังความคิดต่างๆกันอย่างเข้มข้นในทุกโอกาสนะครับนั่นคือวิธีการนะครับในการเคลื่อนไหวแบบพวกซ้ายใหม่นะครับที่มีนักคิดคนสำคัญนะครับอย่างแกรมซี่อย่างรักคาวอย่างมูพวกนี้นะครับก็จะเป็นแนวคิดซ้ายใหม่อยู่ในนั้นครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีพวกที่มีแนวคิดที่เรียกว่าสาธารณรัฐนะก็คือรัฐถะที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั่นเองนะฮะพวกนี้ก็อยู่ในสายที่เรียนจบมาจากฝรั่งเศสนะประเทศที่เป็นสหรัฐหรือว่าพวกที่จบมาจากอเมริกาพวกนี้ที่มีแนวคิดนะฮะในเชิงสหรัฐพวกนี้ก็จะเข้ามาเป็นแนวร่วมด้วยแล้วก็พวกแนวคิดสหพันธรัฐนะพวกที่สนับสนุนเขตปกครองพิเศษอะไรพวกนี้นะความคิดเหล่านี้มันจะมารวมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือกลุ่มที่ไม่เอาทหารนะกลุ่มที่ต่อต้านรัฐประหารนะพวกนี้เนี่ยก็คือเน้นประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบเป็นหลักนะฮะต้องมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ใช้ระบบรัฐสภาทำงานไปนะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้มีการรัฐประหารถ้ามีการรัฐประหารก็ถือว่าเป็นการกระทำนอกระบอบประชาธิปไตยนั่นเองเป็นการทำลายประชาธิปไตยก็ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยก็มีคนคิดแบบนี้เยอะนะครับนะในเรื่องการต่อต้านรัฐประหารอันนี้ผมมองแบบตรงไปตรงมานะถ้าจะเห็นว่าตั้งแต่การมีรัฐประหารปี2549ถ้าท่านจำได้ก็จะมีลุงแท็กซี่คนหนึ่งที่ท่านเดือดดาลมากก็คือลุงนวมทองไพวันนะครับที่ขับรถแท็กซี่ไปชนนะครับจนภายหลังเสียชีวิตนั่นเองนะครับก็จะมีกลุ่มพวกต้านรัฐประหารพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเข้ามาขับเคลื่อนซึ่งหลายๆคนนะครับที่เป็นทั้งพวกซ้ายจากซ้ายใหม่สหรัฐที่ผมบอกมาเขาก็มีแนวคิดต้านรัฐประหารนะครับยกตัวอย่างเช่นปีแยะนะครับเลขาธิการพรรคส้มเนี่ยนะครับเขาก็มีหลายแนวคิดแต่เขาเป็นทั้งซ้ายใหม่เขาเป็นพวกนิยมสหรัฐและก็เป็นคนที่ไม่เอารัฐประหารมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาตั้งแต่ยังเป็นนักคิดนักเขียนเป็นอาจารย์ในช่วงต้นๆนะครับอันนี้คือระดับนำฮะที่เขาพยายามขับเคลื่อนนะซึ่ง
การขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยถ้าผมวิเคราะห์ต่อไปนอกจากวิเคราะห์ระดับนำแล้วต้องวิเคราะห์ในเชิงสงครามสมัยใหม่นะที่ผมมักพูดบ่อยๆและท่านผบ.ทบ.ก็เคยพูดก็เรียกไฮบริดวอร์นะจะเห็นว่าพรรคส้มเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาณเวลานี้ก่อนหน้าที่จะมีการมีแฟลชม็อบเนี่ยพรรคส้มถูกกกต.ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในคดีเงินกู้191ล้านซึ่งมีโอกาสที่จะถูกศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคได้นั่นเองนะฮะก็จะเห็นว่าในลอว์วอร์แฟร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไฮบริดวอร์เนี่ยนะฮะพรรคนี้มีคดีความติดตัวมากมายแต่ละท่านมีเป็น5 6 7 8คดีทั้งคดีความมั่นคงนะเช่นมาตรา116พวกนี้นะครับคดีหมิ่นศาลมาตรา198ปอยานะครับแล้วก็คดีที่เป็นเรื่องทางเทคนิคนะคดีการโอนหุ้นเกินกว่าเวลาพวกนี้นะโดนเรียกว่าโดนลอว์วอร์แฟร์ยับเลยนะครับจากอีกฝ่ายนึงนะครับก็เหมือนกับเขาจนหนทางเมื่อลอว์วอร์แฟร์ของเขาเดินต่อไม่ได้ครับเขาก็ต้องเปลี่ยนเกมฮะมาใช้เกมมวลชนนะที่เรียกว่าทำให้เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นใช้มวลชนเข้ามากดดันอำนาจรัฐนะถ้าพัฒนาไปได้เขาก็จะมีความมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนไปสู่การสร้างให้เกิดมิกสัญญีทำให้เกิดเฟลสเตทเพื่อทำให้อำนาจรัฐอ่อนแอนั่นเองเพราะว่าเขาต่อสู้ในระบบรัฐสภาเขาก็แพ้แพ้โหวตตลอดเขาต่อสู้ในเชิงกฎหมายเขาก็มีคดีความเยอะแยะล่าสุดพรรคส้มก็ประกาศแล้วว่าจะตั้งทีมกฎหมายสู้นะตั้งทีมกฎหมายสู้ไม่ทำงานเชิงลับแล้วนะจะต้องใครหมิ่นประมาทเขาใครทำอะไรเขาเขาก็จะไล่ฟ้องฮะเพื่อตัดกำลังเตะตัดขาอีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วกลยุทธ์ที่เขากลับมาใช้นะเวลานี้ก็คือเขาเรียกว่าซัพพอร์ตโลคอลอันเลสในภาษาวิชาการนะครับของเรื่องไฮบริดวอร์ซึ่งกำลังเป็นศาสตร์ใหม่นะครับที่กำลังศึกษาอยู่ในยุโรปนะครับมีโปรเฟสเซอร์เรื่องนี้นะครับเช่นโปรเฟสเซอร์มาร์กไกกาเรโอติในลอนดอนก็ศึกษาเรื่องนี้นะหรือศึกษาในกลุ่มพวกประเทศอีสต์ยูโรเปียนสตัดดี้พวกนี้นะครับเป็นวิชาหนึ่งเลยตอนนี้เขาก็มาใช้พวกการเขาเรียกว่าซัพพอร์ตโลคอลอันเลสคือการสนับสนุนให้เกิดความไม่สงบใช้พลังของมวลชนกดดันเขาก็เปลี่ยนกลยุทธ์ที่จะมาลงถนนในครั้งนี้นะครับซึ่งการจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่การวิเคราะห์มวลชนนะซึ่งผมมองว่ามวลชนที่เป็นซ้ายจัดคอมมิวนิสต์ยุคเก่าเนี่ยณเวลานี้เริ่มอ่อนระหวยโรยแรงนะครับสิ่งที่เขามุ่งหวังอยากจะปลุกมากที่สุดก็คือคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดซ้ายใหม่ที่เขาปลูกฝังมานานคนรุ่นใหม่ที่สมาทานให้กับความคิดแบบสาธารณรัฐสาพันธรัฐหรือคนรุ่นใหม่ที่เขาถูกปลูกฝังให้มีความคิดประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบต่อต้านการรัฐประหารนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นมวลชนหลักที่เขาจะต้องการแล้วในเรื่องแนวคิดในเรื่องการต้านรัฐประหารในเชิงมวลชนต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกปลูกฝังมาในยุคของที่มีฝ่ายค้านเป็นพรรคส้มเท่านั้นแนวคิดในเรื่องนี้ถูกปลูกฝังมานานแล้วถ้าจะไล่ไปไม่ได้ตั้งแต่เสื้อแดงตั้งแต่สมัยนู่นแหละครับพฤษภาธมินทร์ รสช.ในเมืองไทยต้องยอมรับว่ามีคนที่มีแนวคิดแบบนี้นะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวัยด้วยก็จะเป็นคนรุ่นเก่าๆนะซึ่งผมคิดว่าเขาก็พร้อมจะเข้าร่วมนะจากการประเมินสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการพัฒนาของมวลชนจาก 3,000 ในปีหน้ามีโอกาสเพิ่มขึ้นครับนะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเทียบกับเหตุการณ์ในปี 53-54 ที่มีเหตุการณ์เสื้อแดงเผาเมืองเนี่ยนะมวลชนนะเวลานั้นผมว่าอยู่ในระดับหลัก 200,000 300,000 นะครับถามว่าพรรคส้มจะมีโอกาสที่จะนำมวลชนให้ไปถึงระดับ 200,000 300,000 หรือไม่นะครับก็มีเหตุปัจจัยอีกหลายประการว่าน้ำเลี้ยงอะไรต่างๆจะครบสมบูรณ์หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าแฟลชม็อบเมื่อวาน 3,000 ถ้าดูจากพัฒนาการและทั้งระดับนำและมวลชนตรงนี้ผมคิดว่ามีการเติบโตแน่นอนนะมีการเติบโตแน่นอนนะครับแต่จะพัฒนาไปถึงขั้นเสื้อแดงปี 53-54 หรือไม่ผมขอฟันธงว่าท่านอาจจะสบายใจนิดนึงผมคิดว่าไปไม่ถึงจุดนั้นแน่นอนนะไปไม่ถึงจุดนั้นแน่นอนแต่จะต้องเกิดมวลชนขึ้นมานะครับแค่ถึงหลักแสนผมคิดว่าก็น่าจะหืดขึ้นคอนะครับน่าจะหืดขึ้นคอต้องออกแรงอีกเยอะนะครับที่จะไปถึงจุดนั้นแต่ทีนี้ครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเป็นห่วงนะก็คือว่าฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ย
นะครับก็มีช่องโหว่ช่องว่างแต่อาจจะไม่ช่องโหว่ช่องว่างในเชิงของทีมงานทั้งรัฐบาลนะผมเองโดยความคิดส่วนตัวก็ยังซัพพอร์ตแนวทางฝ่ายขวาของรัฐบาลนะครับในการพัฒนาในเศรษฐกิจในเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นกระแสหลักนะทุกประเทศเขาก็ใช้แบบนี้นะถ้าเราพูดกระแสรองมันดูดีฮะแต่ว่าเมื่อใช้ในโลกความเป็นจริงแล้วมันอาจจะทำให้ประเทศสุ่มเสี่ยงมากเกินไปแต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องระวังมากที่สุดก็คือรายบุคคลที่ทำให้เกิดปัญหามันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวฮะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องยึดถือก็คือความยุติธรรมทางสังคมอย่าให้ใครมีเอกสิทธิ์มีอภิสิทธิ์ชนนะครับเพราะสิ่งที่ทำให้อภิสิทธิ์ชนเนี่ยผมทำงานมวลชนอยู่กับภาคประชาชนมาผมต้องบอกเลยว่าภาคประชาชนเนี่ยแม้ว่าจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายบางคนยึดถืออุดมการฝ่ายขวาชอบคนนี้ชอบคนนั้นบางคนชอบฝ่ายซ้ายบางคนเห็นความยุติธรรมทางสังคมบางคนอยากช่วยเหลือชาวนาชาวไร่มีฮะภาคประชาชนผมไม่แบ่งแยกฮะเพราะผมถือว่าเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อบ้านเมืองนะบางเรื่องต้องดูเป็นรายประเด็นผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเมื่อมารู้รายประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับอุดมการณ์สลิ่มเอ่ยนะขอเรียกอนุญาตเรียกสลิ่มเอ่ยสีแดงเอ่ยสีส้มเอ่ยก็มีบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าเหมือนกันหรือกรณีป่าแหวกทั้งสลิ่มทั้งส้มทั้งแดงก็ไม่เห็นด้วยกับกรณีป่าแหวกนะกรณีลุกป่าก็เหมือนกันนะครับทั้งสลิ่มทั้งส้มทั้งแดงก็ไม่มีใครเห็นด้วยประเด็นพวกนี้ฮะผมกำลังจะบอกว่าความอยุติธรรมทางสังคมการจัดการกับนักการเมืองบางคนบางท่านที่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายยังเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลปล่อยปละละเลยไม่ได้นะครับแล้วจะมาใช้ระบบอภิสิทธิ์ชนพวกมากลากไปนะครับคิดว่าจะรอดผมบอกได้เลยครับไม่รอดฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าสุดท้ายครับประชาธิปไตยมันกลับมาที่ประชาชนนะถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ชอบท่านต้องลงมาดูกระแสความคิดประชาชนนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าแน่นอนฮะบางกรณีฝ่ายตรงข้ามเขาต้องนำมาเล่นงานอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกที่ความอยุติธรรมทางสังคมมันเกิดขึ้นแม้แต่ในกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลเรื่องนี้รัฐบาลต้องระวังนะต้องระวังนะฮะมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่แน่นอนอีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องมาใช้ปลุกระดมอยู่แล้วนะแล้วระวังจะเสียแนวร่วมฮะการเมืองฮะสรรพสิ่งในโลกนะของฟรีไม่เคยมีในโลกนะไม่มีใครได้อะไรทุกอย่างนะมีได้มีเสียนะถ้าได้อย่างเดียวมันก็จะพังในที่สุดเพราะว่าสรรพสิ่งคือความสมดุลนะสิ่งใดได้มากเกินไปก็ต้องถูกจำกัดตัดรอนลงไปมันเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องระวังที่สุดคือความอยุติธรรมทางสังคมประชาชนเนี่ยถ้าเขามีความรู้สึกกดดันเพราะทุกวันนี้เศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆทั่วโลกฮะคนเขารู้สึกกดดันถ้าซ้ำเติมความรู้สึกของประชาชนในเรื่องความอยุติธรรมนะคนรวยคนจนมันมีอยู่แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างมันต้องมีความเป็นธรรมนะดังนั้นถ้าอะไรที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยมันง่ายฮะที่จะนำไปสู่การจุดกระแสทั้งฝ่ายตรงข้ามแล้วจะเสียแนวร่วมบางคนที่ถูกกดดันมากเขาอาจจะกลายไปเป็นแนวร่วมให้กับพรรคส้มก็ได้นะครับซึ่งถ้าถึงเวลานั้นนะครับสถานการณ์มันพัฒนาได้นะผมบอกเลยนะวันนี้มันมี 3,000 มันมีนัยยะฮะแต่ผมยังมองว่าพัฒนาการมันอาจจะไม่อันตรายแต่ประเด็นเรื่องความอยุติธรรมทางสังคมเนี่ยมันโดนใจประชาชนทุกหมู่เหล่านะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายพรรคส้มพรรคแดงพรรคสลิ่มคนเชียร์นายกตู่ก็หวานอมขมกลืนและยิ่งกรณีการลุกป่าเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนมันผิดกฎหมายชัดเจนทั้งสปก.เอ่ยก็มีคำพิพากษาของศาลตัดสินนะทั้งการลุกป่าอีก46ไร่ผิดทั้งพรบป่าสงวนผิดทั้งพรบป่าไม้ผิดทั้งพรบรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะผิดทั้งกฎหมายที่ดินเต็มไปหมดนะผมคิดว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยจะมาเล่นเกมอะไรแบบนี้ประชาชนเขาฉลาดนะอย่าไปประเมินประชาชนต่ำจนเกินไปคิดว่าจะลุกหน้าป่าจมูกแล้วเวลากระแสมันตีกลับมันจะมีปัญหาแล้วสุดท้าย
มันจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเพราะต่างฝ่ายต่างฉกฉวยสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะรัฐบาลเองก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ฮะอย่าอุ้มสมฮะต้องทำให้ความยุติธรรมเกิดซุนวูบอกว่าการสงครามนั้นจะไม่วิเคราะห์หาได้ไหมปัจจัยแรกที่ต้องดูที่สุดเลยว่าแม่ทัพฝ่ายนั้นมีความเป็นธรรมหรือเปล่าความเป็นธรรมความชอบธรรมคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่เป็นตัวชี้ชะตาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสุดท้ายครับผมประเมินครับม็อบส้ม 3,000 คนเมื่อวานนี้ผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญการขับเคลื่อนแน่นอนเขาต้องสร้างเป้าหมายกำหนดเป้าหมายตามลัทธิอุดมการณ์นะสิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้มีปัจจัยมากมายผมคิดว่า 3,000 มีพัฒนาการแน่นอนแต่อย่าเติมเชื้อไฟต้องลดเชื้อไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยุติธรรมทางสังคมในเรื่องต่างๆมันจะกลายเป็นว่าไปเติมเชื้อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียมวลชนฝ่ายตัวเองตรงนี้รัฐบาลต้องกลับไปคิดไปแก้ไขนะฮะอย่าให้ปลาเน่าตัวเดียวทำให้ทุกอย่างพังพินาศลงไปนะประชาชนทุกคนนะทุกเรื่องนะผมอยู่กับประชาชนนะเราอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายฮะบางเรื่องมันพร้อมใจกันฮะนะเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสำหรับวันนี้ก็คงยุติเพียงเท่านี้พบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ